กอล์ฟเยาวชนนานาชาติสิงห์ไทยแลนด์จูเนียร์เวิลด์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพ2017เดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วนะครับโดยในวันนี้ทีมนักกอล์ฟเยาวชนไทยครับสามารถคว้าแชมป์ได้ทั้งประเภททีมและบุคคลกอล์ฟเยาวชนนานาชาติสิงห์ไทยแลนด์จูเนียร์เวิลด์กอล์ฟแชมเปี้ยนชิพ2017ที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดินทางมาถึงการชิงชัยวันสุดท้ายแล้วนะครับเริ่มที่คัด A อายุ 15-17 ปีบุคคลชายสวิงไทยพลาดแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายนะครับผลงานดีที่สุดเป็นของเอกนายพองหทัยกุลวัย 17 ปีจากกรุงเทพจบอันดับ3ร่วมโดยตำแหน่งแชมป์ก็คือหลุยมิเกลคาโตรนักกอล์ฟจากฟิลิปปินส์สกอร์รวม7โอเวอร์พาร์บุคคลหญิงน้องแพรพิสิทธิ์ขวัญผู้รัตนโอภาวัย 17 ปีจากนครศรีธรรมราชรอบสุดท้ายทำได้1อันเดอร์พาร์จาก3เบอร์ดี้1อีเกิลพลาดเสียคืน4โบกี้สกอร์รวม4วัน2โอเวอร์พาร์คว้าแชมป์ไปครองส่วนชนิการยงยวนวัย 17 ปีจากพิษณุโลกได้อันดับ3คลาสบีอายุ 13-14 ปีบุคคลชายแชมป์ตกเป็นของเด่นวิทย์เดวิดบริบูรณ์ทรัพย์วัย 13 ปีจากชลบุรีหลังวันสุดท้ายตีเกินไป4โอเวอร์พาร์สกอร์รวม14โอเวอร์พาร์บุคคลหญิงพิมพ์ขวัญชูแก้ววัย 13 ปีนักกอล์ฟเพียงคนเดียวที่ทำอันเดอร์สนามนะครับรักษามาตรฐานการเล่นได้ดีวันสุดท้ายโชว์ฟอร์มเยี่ยมทำ5เบอร์ดี้แต่เสียคืน3โบกี้จบ18หลุมเก็บเพิ่ม2อันเดอร์สกอร์รวม4อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์โอออแชมเปี้ยน4วัน72หลุมไปครองส่งผลให้นันทกิตตาวงทวีราบที่อยู่อันดับ2ขยับขึ้นมาคว้าแชมป์คัดบีหญิงแทนขณะที่ประเภททีมสวิงทีมหญิงของไทยพิสิทธิ์ขวัญผู้รัตนโอภากับชนิการยงยวนแม้จะตีรวมกัน4วันเกินไป11โอเวอร์พาร์แต่ก็เป็นผลงานดีที่สุดนะครับคว้าแชมป์ได้สำเร็จด้านทีมชายเดนวิทเดวิดบริบูรณ์ทรัพย์กับสุภกิจศรีลานาแกผลงานรวม4วันเกิน33โอเวอร์พาร์พลาดแชมป์ให้กับทีมฟิลิปปินส์ไปเพียงแค่สโตกเดียวนะครับสรุปผลงานทีมนักกอล์ฟเยาวชนไทยกว่าแชมป์ได้10จากทั้งหมด12รายการนะครับได้แก่โอเวอร์ออ3วัน54หลุมโอเวอร์ออ4วัน72หลุมคลาส A หญิงคลาส B ชายหญิงคลาส C ชายหญิงคลาส D ชายหญิงและทีมหญิงนิวัฒน์สุริยะถ่ายภาพอภิสิทธิ์ภพพานรายงานจากสนามกอล์ฟหลวงหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์